ก็ตรงนี้ค่ะเราจะทุกคนมาดูพังกับเรานะคะเราอะฝันว่าเราอยากไป VIP ใช่ปะวันอาทิตย์แต่มันน่าจะยากมากๆๆๆๆๆๆๆเพราะว่ามันเปิดแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยแล้ววันนี้คือรอบ Pre-sale Membership เนาะก็เลยจะลอง 5,500 ดูนะฮะสีขาวสักอันหนึ่งสองอันนี้อันไหนก็ได้ไม่กับฝั่งนู้นแต่ดวงฉันก็ไม่สนใจเท่าไหร่หรอกฉันอันไลก็ได้ที่ฉันอยู่ในหอนี้คอยแค่นั้นก็พอแล้วคือสิ่งที่เรามูเตลูนะฮะพี่คิวแล้วก็อันนี้ของต้องมีบทสวดซึ่งเราจะลองท่องดูนั่งถามว่าคิดว่าจะกดได้ไหมพูดตรงนี้นะคะเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่ไหนจะคนที่ไปหน้าเคาน์เตอร์9สาขาที่กรุงเทพไหนจะคนกดบัตรหลายคนหลายเว็บแบบเข้าใจใช่ไหมฉันซึ่งเป็นเมมเบอร์ก็ไม่รู้จะทำอะไรฉันก็จะไม่หวังอะไรทั้งนั้นนะฮะทุกคนฮู้คือมันกลายเป็นแบบว่าตอนนี้เราปลงไปแล้วนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างถ้าใครตามแท็กก็จะรู้ว่ามีอะไรบ้างเนาะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ทุกคนเป็นกำลังใจกดฮ่าๆก็เป็นกำลังใจด้วยกันเลยค่ะทุกคนนี่เราจะลองเข้าคิวส่งเครื่องนะคะแล้วก็ค่อยว่ากันว่าอันไหนมันจะมาเร็วกว่ากันนะคะลานะคะทุกคนเวลานะคะทุกคนHannah, two, set, 10, and still not walking. Not walking. Come on quickly. Wait, it's walking. That one is walking. ตัวนั้นเดินอยู่ทุกคน. That one walking already. Come on. Let's do it. ทุกคน, iPad เรามันเดินนิดนึง. มันเดินมานิดเดียวจริง. Ah, it's walking. Okay, that one's walking too. Okay. This one more though. Okay.ดอกคิวเออเดินอย่างนั้นแหละกันทีดอกคิวเดิน code in they say the code is wrong มันแมนเดินอีกแล้วตอนนี้ yeah, what's this saying something just came up ขนาดนี้ถึงคิวของคุณ they say it's going it's my queue now okay. แต่ปัญหาก็คือคนเขาบอกว่าใส่โค้ดไม่ได้ทุกคนGo, now. Dun. Doesn't look good. Oh! Oh. Okay, come on.6-5 gone, 5-5 going now, yeah? Yep. เราควรรีเฟรชไหมหรือว่าอะไรOnly one. That's all. Only one. Please. That's the one everyone wants. Ah!
got one. Okay, we're going anyway. หมดวันเสาร์นะคะ My ticket Oh, okay oh, Minho, I love you so much Please let me in, please let me in Thank you so much, I love you Two ticket คนละเว้ยได้บอกคนละเว้ยไฮเราจะมาเล่าเรื่องหลังจากประสบการณ์กดบัตรของเรานะทุกคนว้าวเซอร์เราจะมารีวิวว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็กดบัตรเราทำไปว่าแล้วก็ตารางนั้นนะคะนี่ก็คือจะเป็นมันมีสตอรี่ของเรานะคะทุกคนเริ่มนะคะก็คืออย่างนี้ทุกคนอาจจะดูไปแล้วว่าจีกดเป็นไงบ้างก็คือตอนนี้จะมาเล่ากันใช่ไหมก็คือเซตจะมาคอนวันที่1กับวันที่2ตุลาปีนี้นะคะก็65นะคะก็คือเขาจะมาที่ Impact Challenger ใช่ไหม1กับ2something แต่เราจำสถานที่ไม่ค่อยได้แล้วก็เราส่วนตัวไม่เคยไปสถานที่นี้มาก่อนนะคะเราไม่เคยเข้าพวก Impact Challenger มาก่อนซึ่งนี้จะเป็นครั้งแรกของเราก็เราจะมารีวิวพวกสถานที่ให้ดูวันที่เราไปคนละกันแล้วก็ความรู้สึกเราจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวดูตอนนั้นนะคะแล้วก็เราจะมาสรุปข้อสรุปต่างๆก็ในทริปนั้นอันนี้เราขอพูดเรื่องการกดบัตรก่อนซึ่งก่อนแล้วจะกดบัตรเราได้ไปบนหลายอย่างอยู่ซึ่งเราจำได้แล้วเราบนอะไรอยู่แต่เราแก้ไปบ้างแล้วก็เหลืออีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้แก้นะคะแต่ว่าเราจะแก้ทีหลังก็คือก่อนที่เราจะบนนะก็คือเราบนเสร็จใช่ปะเราก็กลับมาฝันเว้ยไอ้นี่ก็ขออนุญาตพูดว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะใครจะเชื่อก็ไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะนี่ก็คือเรื่องของดิฉันเองฉันจะมโนเองก็ได้นะคะแต่ว่านี่คือสิ่งที่ฉันฝันนะคะก็คือเราไปเที่ยวแบบปิกนิกกับครอบครัวเว้ยแล้วก็มันเป็นที่แบบสวนสาธารณะที่หนึ่งอะแล้วเราก็แบบมีรถตู้มาจอดเว้ยแล้วก็เซฟอะเดินลงมา13คนแล้วก็เราก็แบบเฮ้ยเซฟทีมในฝันเราอันนี้คือเราฝันนะแบบเซฟทีมอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปหาหรืออะไรทั้งนั้นจนกระทั่งเราจะกลับไปแล้วแล้วก็มีคนสองคนเว้ยเดินมาเดินมาตึ๊ดๆๆๆแล้วเราก็มองก็คือพี่8กับดิโน่เดินมาแล้วเราก็แบบมาทําไมมาทําไมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยื่นมาให้เป็นบัตรคอน3ใบทุกคนแล้วเราก็แบบคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไอ้นี่มาใช่ปะเขาก็บอกว่ารอที่จีน่าจะไปดูกับแม่นะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบหึไอ้รออะไรเงี้ยแล้วก็รับบัตรมาเว้ยแล้วก็ตื่นเราไม่รู้ว่าเราอะเครียดหรืออะไรนะคะคือดิโน่พูดพี่แปดไม่พูดเลยพี่แปดเดินมายิ้มให้พี่แปดเดินกลับไปเลยจ้ะนี่คือในฝันเราแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรื่องกดบัตรไม่ได้หรืออะไรอันนี้ก็คือก่อนที่ว่าแบบมันจะกดบัตรทุกคนเราฝันอย่างนี้แล้วก็แบบแม่หนูฝันอย่างนี้แปลกมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปดูดวงเว้ยบอกว่าเราจะกดบัตรได้ไหมเราอยากได้บัตร 6,500 ใช่ปะซึ่งที่เรากดได้คือไม่มี 6,500 เลยนะทุกคนก็เขาบอกว่าเราจะขับไว้ให้นะว่าแบบหมอบอกว่าเออมันจะแบบไม่ได้โอกาสได้น้อยมากๆแต่ว่าถ้ามีคนช่วยอย่าได้แล้วแบบเราก็ไม่อยากไปเจ้าคนกดเนาะเพราะมันจะยุ่งยากอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็เลยแบบเออแต่เขาบอกว่าพอเปลี่ยนโซนเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่นแหละคือเราก็กดวันที่เป็นบัตรออฟฟิเชียลกาลัดนะคะทุกคนมันจะมีกด3วันก็คือออฟฟิเชียลกาลัดแล้วก็วันที่2คือของ Live Nationซึ่งเขาจะส่งคนมาให้ทางอีเมลแล้วแล้วก็วันที่3คือแบบ general public ก็คือทุกคนกดได้อะไรอย่างนี้ซึ่งวันแรกกับวันที่2คือเราไม่รู้ว่าของกาลัด membership แล้วก็Live Nation เนี่ยโค้ดมันต่างกันไหมนะทุกคนแต่ว่าสำหรับเราไม่รู้เหมือนกันแต่เราได้โค้ดทางอีเมลนะคะซึ่งเราค่อนข้างนานนะทุกคนคือเราต้องไปยืนยันกับทาง Weverse แล้วเราก็ส่งอีเมลมาให้เราได้แบบไม่กี่วันเราก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณ2วันมั้งแบบหลังจากส่งไปอะไรเงี้ยนั่นมาตัวประมาณตีสี่ตีห้ามั้งอีเมลของเราจำไม่ค่อยได้ทุกคนก็นั่นแหละก็ได้มาก็เป็นแบบโค้ดอะไรเงี้ยก็อย่างที่คนเห็นในคลิปคือเรากดได้วันเสาร์เราไปกับแม่ก็คือวันที่หนึ่งเราไปกับแม่ซึ่งเราไปบัตรดอยโซนอะไรจำไม่ได้แล้วทุกคนแล้วก็วันที่สองเราไปบัตร5,500ซึ่งแค่โค้ดห้าอยู่ตรงบัตรนี้ซึ่งเท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วนะคะก็นั่นแหละอันนี้ก็คือประสบการณ์กดบัตรของเราซึ่งพูดตรงว่ากดง่ายกว่าตอน All to You อีกอะ
ที่เรานอนนานมากเลยนะแบบกด2วันมันเป็น2ชั่วโมงอ่ะทีนี้กดง่ายมากเลยงงมากว่าแบบอะไรแล้วก็พอเราไปดูแบบกลัดต่างประเทศกดอะไรเงี้ยเขาบอกว่ากดง่ายกว่าตอนแบบไม่มีโควิดอีกอะไรเงี้ยแบบตอนมีโควิดกดยากๆอะไรเงี้ยแล้วแบบรอแต่ว่าเออมันก็สำหรับเรามันกดง่ายกว่าจริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนั่นแหละค่ะทุกคนนั่นคือประสบการณ์ของเรานะคะแล้วก็เรามีของไปแจกด้วยทุกคนเป็นพวกอัลบั้มเปล่าส่วนใหญ่นะคะเป็นอัลบั้มอัตก้า Your Choice เรามีแจกใครอยากจะรู้ว่าไปแจกตรงไหนเราจะอาจจะลงในสตอรี่ IG อะไรอย่างนี้หรือไม่ก็พวก Twitter นะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเราจะลงที่ไหนก็ดูกันได้นะคะทุกคนก็ไปติดตามโซเชียลมีเดียเราคราวนี้นะคะแล้วอาจจะลงไว้นะคะซึ่งนั่นแหละก็เราจะเอาไปแจกเพราะเรามีอยู่นะคะก็ไม่ใช่หลายแล้วก็ไว้เจอกันนะคะหน้าคอนก็ใครที่ไปใครที่ไม่ได้ไปงานอะไรอย่างนี้ก็ไว้เจอกันนะคะก็ see you am I tripping